ต่อไปในอนาคตผมมีความเชื่อจริงๆว่าถ้าเกิดคุณจะอยู่ในวงการ F&B นะครับคุณจะเป็นแบบแค่ร้านอาหารอย่างเดียวไม่ได้เราทำธุรกิจร้านอาหารแล้วก็จะมี mindset ว่าเราอยู่ที่ทองหล่อนะเราจะเสิร์ฟคนที่ทองหล่ออะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเรามีคนอีกทั้งประเทศที่จริงๆอ่ะเขาอาจจะพร้อมที่จะ support เราถ้าเรามี product ที่ดีถ้าเรามีช่องทางที่ดีที่เราจะ reach เขาได้ The Secret Sauceสวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret ไม่น่าเชื่อครับว่าเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีแล้วครับที่พวกเราทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับวิกฤตโควิด-19ถ้ามองในมุมมองของผู้ประกอบการนักธุรกิจต้องบอกว่านี่คือพายุลูกใหญ่ที่ซ้ำเติมครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ระลอกแรกจนมาถึงระลอกที่3และระลอกที่4มันเป็นวิกฤตที่ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะร้านอาหารบอบช้ำหนักเหลือเกินการจะเอาตัวรอดจากวิกฤตได้เราต้องรู้ตัวก่อนครับว่าเราอยู่ตรงไหนของวิกฤตผมอ้างอิงเฟรมเวิร์กจาก McKinsey นะครับเขาบอกไว้ว่ามีสเตจด้วยกันที่เราจะฝ่าฟันวิกฤต5ขั้นตอนเป็น5 Re นะครับ Re แรกคือ Resolve หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า Re ที่2คือ Resilience หรือการยืดหยุ่น Re ที่3คือ Return หรือคุณสามารถเด้งกลับมาได้รีที่4คือ reimagine คือการมองอนาคตใหม่และ5คือ reform คือปฏิรูปองค์กรของคุณทั้งหมดคุณเต้วรัตผู้ก่อตั้ง The Common แล้วก็แบรนด์กาแฟอย่าง Roots แล้วก็ร้านอาหาร Rose ครับเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ดีมากครับที่เขากำลังหาวิธีการต่างๆที่จะเชื่อมตัวเองกระโดดข้ามจากคำว่า resilience return ไปสู่Reimagine ครับงั้นเริ่มต้นตอนนี้ก่อนครับคุณเต้ให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าโควิดตั้งแต่รอบแรกที่เข้ามาจนมาถึงตอนนี้มันเป็นรอบ3อาจจะเป็นบอกเป็นรอบ4แล้วด้วยซ้ำเนี่ยมันกระทบกับธุรกิจของเรายังไงบ้างครับอาจจะเล่าเป็นความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงทีละรอบก็ได้ครับตั้งแต่พวกเราเข้ามาอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวโมเดลของธุรกิจมาเรื่อยๆแหละครับตลอดทั้ง4เวฟนะครับก็มีผลกระทบค่อนข้างจะเยอะตั้งแต่ล็อกดาวน์ครั้งแรกเราก็ต้องปรับตัวมาทำการขายอาหารผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่ามาทำการขายอาหารแบบผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆตอนแรกก็ช็อกเหมือนกันครับเหมือนกับทุกคนแหละคือไม่รู้ว่าควรจะต้องปรับตัวเองยังไงดีแต่เราก็พยายามเนี่ยแหละมองว่าโอเคถ้าเกิดคนต้องอยู่บ้านออกมาข้างนอกไม่ได้เราจะทำยังไงดีที่เราจะเอาของที่เราทำเนี่ยไปถึงบ้านคนมากขึ้นใช่ไหมครับทั้งที่เขาต้องมาหาเราเราไปหาเขาก็ทำเป็นแบบออนไลน์โกรเซอร์เล็กๆขึ้นมาครับชื่อตอนนั้นชื่อ Home Space Market ต่างของแบรนด์ต่างๆเนี่ยมาแพ็กเกจแล้วก็ส่งให้ถึงคนครับซึ่งก็ค่อนข้างจะไปด้วยดีในช่วงแรกแต่ว่าพอคนเริ่มเหมือนกับกลับมาทำงานมากขึ้นไม่ได้ทำอาหารที่บ้านมินจำได้นะครับมีช่วงนึงทุกคนทำอาหารทำขนมปังทำอะไรกันเองที่บ้านกันทุกคนแต่ผ่านช่วงนั้นมาก็ดีมาตอนนั้นก็ค่อยๆลงมาใช่ไหมครับเราก็ปรับเปลี่ยนมาเปิดร้านใหม่เราก็มาทำ delivery แบบควบคู่กันไปนอกจากการทำ delivery ซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบบช่องทางสำคัญมากๆในตอนนี้ในการที่เราจะมีรายได้เข้ามาครับเราก็ต้องมาดูจริงๆว่าองค์กรเราเนี่ยมีความสามารถขนาดไหนในการที่จะเรียกว่าอยู่รอดแล้วกันนะครับซึ่งที่ผ่านมาใน16เดือนที่ผ่านมาเราก็พูดจริงว่าพยายามจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องทางทีมงานน้อยที่สุดหลายๆครั้งเองก็มาดูกันละว่าเราจะมาทำอะไรเพิ่มเติมได้ไหมเพื่อให้มีรายได้เข้ามาเพื่ออย่างน้อยมา cover ค่าใช้จ่ายของทางทีมงานได้ตั้งแต่เริ่มมาจนถึงเดือนเมษาเนี่ยก็เรียกว่าทำได้ค่อนข้างจะโอเคเหมือนกันก็คือเรียกว่าอยู่มารอดมาได้นานกว่าที่ตัวเองคิดไว้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยรอบที่3เดือนเมษาที่ผ่านมาก็เป็นครั้งแรกจริงๆครับที่ต้องคุยกับพนักงานจำนวนเยอะพอสมควรว่าต้องขอให้เขาเนี่ยต้องช่วย leave without pay ให้เรานะครับเพราะว่าพูดจริงเราไม่สามารถจะ carry เรื่องค่าใช้จ่ายตรงนั้นได้บวกกับว่าคนที่มีเหลืออยู่เนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะลองคิดลองทำอะไรใหม่ๆกันเยอะนะครับแต่ว่าจากหลายๆครั้งที่มีเกิดเคสโควิดราวด์ที่2รอบที่3อะไรครับจนมาถึงรอบนี้ก็ทำให้เรารู้แหละครับว่าจริงๆแล้วแบบเราต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลานะครับเพราะว่าแบบพอกลับมาเปิดร้านได้ร้านนี้ก็จะดีแล้วก็ปิดใหม่พอปิดใหม่ก็ตอนนั้นพัก delivery ไปก็ต้องเอายกกลับขึ้นมาใหม่อีกทีนึงอะไรเงี้ยครับคือตอนนี้ก็คงรู้ตัวแล้วแหละว่าเราจะมาพึ่งช่องทางไหนช่องทางหนึ่งในการทำธุรกิจไม่ได้หรือว่าเป็นธุรกิจที่มีวิธีการขายแค่แบบเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมก็ต้องพร้อมที่จะทำให้ตัวเองแบบปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับรอบไหนที่ถือว่าหนักสุดครับแล้วแต่ละรอบเนี่ยมันกระทบในเชิงยอดขายก็ได้ครับรายได้ที่เข้ามามันลดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างงี้ก็ได้ครับโอ้มีขึ้นลงเหมือนโยโย่เลยครับทั้ง4รอบ
ต้องบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่แบบบริษัทเนี่ยแบบมียอดขายที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยเปิดมา10กว่าปีนะครับแล้วเราก็มาเจอเรื่องนี้แล้วก็คราชเลยครับสมมติว่าจาก 100% ตอนที่สั่งปิดทั้งหมดตอนนั้นลบกลับตกมาเหลือแบบ 8% 10% อะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าธุรกิจหลักของเราเนี่ยมาจากการที่แบบเราต้องขายที่หน้าร้านคือ delivery ตอนนั้นมองว่าเป็นแค่แบบน้ำจิ้มเฉยๆเป็นโบนัสมีก็ดีไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับซึ่งพอสถานการณ์มันเข้ามาแล้วมันเข้ามาเร็วมากก็ตกไปเหลือแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็ค่อยๆบิ้วกลับขึ้นมาครับขึ้นมาถึงแบบ 30% 40% จนแบบว่าสถานการณ์เริ่มกลับมาดีกลับมาเปิดได้แล้วก็มีอยู่ช่วงนึงที่ก็กลับมาแตะแบบ 50-60% ของเดิมซึ่งต้องบอกว่า 50-60% ตอนนั้นก็ดีใจแล้วนะครับที่ถึงเพราะว่ามันฟื้นกลับขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็อ่ะรอบ2ก็ตกลงไปใหม่แล้วก็ค่อยๆบิ้วกลับขึ้นมาใหม่แต่ก็เป็นไซเคิลอย่างเงี้ยครับก็คือขึ้นไปถึง50ตกลงมา20แล้วไต่ขึ้นไป60ใหม่แล้วก็อ่ะดรอปลงมาอย่างรอบนี้เป็นรอบที่หนักที่สุดครับต้องบอกเลยเพราะว่ามัน16เดือนหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับคือต้องพูดจริงๆว่าเราก็ไม่ได้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสำรองหรือว่าอะไรหลายอย่างที่เรามีรีซอร์สต่างๆที่เรามีเราก็พูดจริงว่าเราก็ใช้ไปจนจะหมดแล้วทั้งด้านแบบว่าแคชและทั้งด้านกำลังใจของหลายๆคนอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนกับเราผ่านสถานการณ์นี้กันมาหลายครั้งก็เรียกว่าครั้งนี้คงหนักที่สุดนะครับแต่หนักที่สุดเนี่ยคงเป็นเพราะว่าแบบเรามีทรัพยากรที่น้อยลงแล้วก็ในความที่เราก็มองไปว่าแบบอนาคตเองจริงๆก็อาจจะไม่ได้กลับมาฟื้นเร็วอย่างที่เราคิดไว้ในตอนแรกครับเหมือนครั้งนี้มันเป็นสงครามต่อเนื่องมันเจ็บมาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4งั้นไม่ใช่แค่ว่าทุนทรัพย์อย่างเดียวแต่กำลังใจที่เราแบบสู้มาตลอดเนี่ยแล้วมันก็มาล้มอีกครั้งนึงทีนี้อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงอะครับว่าในแง่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เล่าไปแล้วการที่เราปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากปรับไปสู่ delivery มากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยครับเรามีการปรับอะไรอีกบ้างช่วงก่อนที่เราจะเข้ามาถึงโควิดรอบที่3เนี่ยเราก็มีแบบแบรนด์อาหารส่วนใหญ่เนี่ยมีอยู่ 2-3 แบรนด์แล้วก็แบรนด์กาแฟแต่ว่าพอรอบ3นี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยคุยกันเลยว่าแบบโอเคพนักงานทุกคนถ้าใครมีความอยากจะทำอะไรขึ้นมาใหม่ๆเป็น product ใหม่เป็นแบรนด์ใหม่เรามาช่วยกัน create เรามาช่วยกันสร้างดีกว่าเพราะว่าเรารู้แล้วล่ะว่าแบบยังไงหน้าร้านเนี่ยคงอีกนานกว่าจะกลับมาได้ก็เลยมาสร้างแบบเป็นแพลตฟอร์มส่งอาหาร delivery ที่แบบรวบรวมอาหารหลากหลายประเภทที่เขาช่วยกันคิดขึ้นมาเนี่ยครับมาอยู่ในที่เดียวกันชื่อ Good Eats นะครับก็สั่งได้ในแบบ delivery platform ทั่วไปอะไรเงี้ยครับโดยที่แบบอยากให้เขาหนึ่งมีกำลังใจได้รู้สึกมีส่วนร่วมในการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาด้วยกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นตัวที่ช่วยสร้างรายได้มาเพิ่มเติมให้กับทีมในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะยากครับช่วงเริ่มมาจากที่ว่าเรารู้นะครับว่าแบบจุดแข็งของเราคือเรื่องทีมงานครับคือทีมงานที่อยู่ด้วยกันมานานทีมงานที่พร้อมที่จะแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆก็แต่ละคนก็อาจจะมาจากแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันบางคนมาจากทางภาคอีสานใช่ไหมครับก็จริงเขาก็มีอาหารที่เขาชอบทานมีอาหารที่เขารู้สึกว่าเขาทำได้ดีอะไรเงี้ยครับเราชวนเขามาคิดแบรนด์อาหารอีสานด้วยกันไหมได้ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ก็มีแบรนด์ชื่อตำดีออกมานะครับซึ่งก็พยายามบอกโอเคถ้าเราจะทำอาหารอีสานก็อย่างน้อยนะแบบเราได้ให้ทีมงานเข้ามาช่วยคิดในเรื่องการ develop สูตรอาหารต่างๆแต่ว่าเราใส่ฟิโลโซฟีของบริษัทเข้าไปได้ไหมเหมือนกับของรูทว่าเราจะทำงานกับเกษตรกรรายเล็กนะใช้ของออร์แกนิกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อแบบอย่างน้อยเราได้ทำอะไรดีๆในให้กับลูกค้าให้กับพนักงานเราและให้กับคนที่มาก่อนหน้าเราซึ่งก็ลำบากเหมือนกันเกษตรกรตอนนี้ก็มีความยากลำบากเยอะถ้าเกิดร้านอาหารมีผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนกับพยายามใช้แนวคิดเนี้ยครับคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมากับทีมงานเพราะว่าอยากให้เขารู้สึกมี engagement อยากให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมด้วยแล้วถ้าเกิดจะรอดไม่รอดไม่รู้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเราได้ลองเราได้เต็มที่ด้วยกันอย่างที่สุดแล้วผมว่าตอนนี้ทีมเมนทาลิตี้และแบบว่าการที่ต้องทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่บอกครับไม่รู้ครับว่าจะเป็นยังไงแต่ดีใจครับและภูมิใจในทีมงานที่ทำได้ก็คิดว่าสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องพยายามทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและมีกำลังใจอะไรคือคีย์ซักเซสครับหรืออะไรเป็นบทเรียนที่เราได้ก็ได้ครับในการทำอาหารให้อยู่บนเนี่ยแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆหรือทำยังไงให้คนมาสั่งเราเพราะว่าก็ต้องบอกว่าพอรอบ3รอบ4เราจะเห็นเลยว่าความตื่นเต้นของคนในการสั่งอาหารออนไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนรอบแรกรอบแรกทุกคนยินดีช่วยกันสั่งใช่ไหมครับพอรอบนี้มันเหมือนเป็นความคุ้นชินอ่ะเราก็สั่งแหละผมก็สั่งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าคู่แข่งเยอะมากครับแล้วมันมีร้านอาหารเต็มไปหมดในนั้นอันนี้เราทำยังไงให้เราแซนเอาออกมาอาจจะเป็นบทเรียนที่ตัวเองได้รับมาก็ได้ครับในส่วน delivery เองก็จะแตกต่างกับเรียกว่าแบบเกมออนไลน์แล้วกันนะครับ food delivery เองเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มี success case เยอะในแง่ที่ว่าผมน่าจะมี
เคสที่เฟลเยอะกว่าเคสที่สำเร็จแล้วกันอันนี้ต้องพูดตรงๆนะเพราะว่าผมบอกว่าไม่เป็นไรเราเฟลได้แต่เราต้องเฟลเร็วแล้วก็เลิกเร็วอย่างน้อยเราพยายามทำอะไรเรามีเอฟเฟคที่พยายามจะแก้ไขใช่ไหมแต่ว่าในส่วนที่เรียกว่าสำเร็จโซฟาแล้วกันนะครับในส่วนที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ผมว่าเราต้องมี product ที่1นะครับคือต้องมีความชัดเจนว่าเราแตกต่างกับคนอื่นยังไงถ้าเกิดเป็นขออีก1อย่างที่จะมาเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้ามันยากมากเลยที่จะแบบว่าจะอยู่ได้เพราะว่าคู่แข่งอย่างที่คุณเคนบอกตอนนี้แบบมหาศาลเลยครับคือไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ air hostess pilot จนไปถึงคนที่ทำอาชีพหลายอย่างตอนนี้ก็มาทำอาหารกันหมดแล้วครับใช่มั้ยฮะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แบบว่าคู่แข่งเยอะแล้วผมว่าหนึ่งคือดีมานด์อ่ะไม่ได้คิดว่าน้อยลงนะครับคิดว่าเยอะขึ้นด้วยซ้ำแต่ว่าคิดว่าผู้เล่นเยอะขึ้นแล้วก็กำลังซื้อของลูกค้าในตอนนี้จริงๆก็เริ่มมีน้อยลงอาจจะต้องมาซื้ออะไรที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากอาจจะไม่ได้แพงมากอาจจะต้องเป็นแบบ essential จริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีผลกระทบต่อแบบ food delivery เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำอ่ะมีของที่แตกต่างที่ไม่เหมือนคนอื่นเข้าไปอยู่ใน segment หรือไปอยู่ใน category ของที่ยังไม่ได้มีผู้เล่นเยอะผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยังทำได้อยู่แล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์จริงๆเพราะว่าใช่มีคนลงกันเยอะมากแต่ว่าก็ยังน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสามารถสร้าง awareness และสร้างแบบ interest product ของแบรนด์คุณได้นี่ก็น่าจะเป็นฝั่งของ food delivery ซึ่งถ้าบอกว่าเป็นแบรนด์อะไรของเราตอนนี้ที่สุดก็น่าจะเป็นแบรนด์ชื่อ Monty's ครับเป็นแบบแบรนด์เบเกิลสไตล์แบบมอนทรีออลซึ่งแบบเราเริ่มมามี product แค่6กว่าอย่างครับแต่ว่าจริงๆคนก็เหมือนกับเข้าใจง่ายครับแล้วก็มีความแตกต่างคนก็เลยกลับมาซื้ออยู่เรื่อยๆกับอีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าแบบน่าจะจำเป็นและสำคัญแล้วถ้าธุรกิจไหนมีได้ก็มีดีซึ่งต้องบอกว่าช่วยแบบแบรนด์กาแฟของเราชื่อแบรนด์ Roots ได้เยอะมากอะไรเงี้ยครับคือส่วนที่เป็นออนไลน์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำธุรกิจร้านอาหารแล้วก็จะมี mindset ว่าเราอยู่ที่ทองหล่อนะเราจะเสิร์ฟคนที่ทองหล่ออะไรเงี้ยใช่มั้ยครับแต่จริงๆแล้วอ่ะเรามีคนอีกทั้งประเทศที่จริงๆอ่ะเค้าอาจจะพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราถ้าเรามี product ที่ดีถ้าเรามีช่องทางที่ดีที่เราจะ reach เค้าได้ซึ่งต้องบอกว่าแบบธุรกิจออนไลน์จากทีมงาน Roots ซึ่งแบบว่าเก่งมากๆครับตอนนี้ก็ต้องแบบว่าต้องขอบคุณเขามากๆที่ช่วยบิวขึ้นมาได้ก็โตขึ้นมาแบบเกือบ 3.5 เท่าจากตอนก่อนโควิดอะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่แบบช่วยทางทีมแล้วก็ทางแบรนด์แบบ as a whole ค่อนข้างจะเยอะก็เป็นอะไรบางอย่างที่ตะก่อนนี้ก็มองว่าเป็นน้ำจิ้มเหมือนกันครับคิดว่าเอ้ยถ้ามีรายได้เข้ามาก็ดีนะมาช่วยส่งเสริมทางด้านแบบหน้าร้านหน่อยอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นnew ship เป็นเรือลำใหม่ที่กำลังพาเราไปในที่ใหม่ๆนะครับตอนแรกต้องเปลี่ยน mindset ก่อนว่าลูกค้าเราไม่ใช่ลูกค้าที่อยู่ใน neighborhood อย่างเดียวแต่เป็นลูกค้าที่อยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองว่าเรามี product อะไรใหม่ๆที่จะมาเสิร์ฟคนที่อยู่ในที่ที่ไกลจากเราได้ไหมตอนช่วงโควิดมาแรกๆเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟ cold brew นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เริ่มทำ cold brew มาตั้งแต่เจ้าแรกๆเมื่อแบบ 7-8 ปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ลูกค้าก็ทานมาตลอดแต่เราไม่เคยมีโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเอากลับบ้านได้ไปทำกินที่บ้านเองได้การที่เราแบบเหมือนกับพยายามเอา product ตัวนี้มาใส่ในแพ็กเกจที่สามารถเก็บได้แบบเป็นเดือนจริงๆไม่มีอากาศเข้าไม่มีแสงเข้าแล้วส่งได้ทั่วประเทศอันนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรบางอย่างที่เป็นเรียกว่าเป็น move ที่แบบทางทีมก็เสนอมาแล้วก็ช่วยทางด้านธุรกิจเยอะจริงๆเพราะว่าตอนนี้เราก็มีสามารถจะส่งกาแฟคอนเซนเทรตเป็นถุงคนจะอยากกินเมื่อไหร่ก็แค่เติมน้ำเติมนมอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่งได้ทั่วประเทศอันนั้นก็ทำให้ตลาดของตัวเมล็ดกาแฟอย่างเดียวก็โตไปด้วยเพราะว่าคนสั่งกาแฟโคบรูแล้วก็อาจจะสั่งเมล็ดกาแฟด้วยจะสั่งแคปซูลอาจจะสั่งอุปกรณ์ด้วยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งมันก็ทำให้เรามีแบบโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปเรื่อยๆต้องบอกว่าโชคดีแต่ก็เป็นเกมใหม่ครับที่เราต้องมาเรียนรู้เยอะทำโฆษณายังไงดีให้คนรู้จักเราให้เห็นเราทำโปรโมชั่นแล้วทำการจัดแพ็กเกจยังไงให้คนมีความอยากจะซื้อมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่เรียนรู้ค่อนข้างที่จะใหม่เยอะเหมือนกันครับในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็น new ship ทั้ง2ลำนะฮะไม่ว่าจะเป็นลำที่เป็น food delivery แล้วก็เป็นฝั่งออนไลน์ก็น่าสนใจทั้งคู่นะครับพอพูดถึงเรื่องนี้ผมอยากชวนคุยเรื่อง finance นิดนึงครับนะเราพูดกันเป็นเรื่องวิธีการปรับธุรกิจไปแล้วพูดเรื่องการเข้าหาลูกค้าไปแล้วหรือว่าภาพรวมในการจัดการพนักงานของเรานะครับในเรื่องของ finance ที่บอกว่ารายได้มันตกไปเนี่ยมันเป็นยังไงปกติคุณเต้มีวิธีการในการบริหาร finance ยังไงเพราะว่าของคุณเต้มันมีทั้งธุรกิจที่เป็น community ด้วยใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่าเราคิดกับvendor ที่เข้ามายังไงนะจะเป็นค่าเช่าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีร้านของตัวเองคือ Rose Rules หรือร้านอะไรหลายร้านเนี่ยเรื่องของ finance อาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงปกติเราเป็นคน conservative มั้ยครับหรือว่าเป็นคนที่แบบมุ่ง progressive ไปข้างหน้าเราเป็นคนจัดการเรื่องการเงินยังไงครับในการที่เรามีแบบหลายธุรกิจมากอาจจะไม่ได้บอกว่าจำนวนร้านนะครับแต่ว่ามีประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันเนี่ย
จริงๆก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะยากครับในการจัดการการเงินในภาพรวมแต่ว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดก่อนโควิดแล้วกันผมจะมองว่าโอเคเราจะพยายามบริหารทุกอย่างภายใต้แบบเรียกว่าบ้านเดียวกันจริงๆแล้วไม่ได้ถึงกับเจาะลึกเข้าไปถึงแบบว่าโอเคทุกแบรนด์จะต้องแบบทำได้ขนาดไหนยังไงจริงๆถ้าเกิดตัวครอบครัวใหญ่เรียกว่ากำลังก็ดีอยู่แล้วไปได้นะครับก็พยายามช่วยคนไหนต้องมีบูสต์หน่อยแล้วก็ให้คนนี้คนไหนดีก็ไปช่วยคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเรียกว่าเป็น family business ละกันทางด้านการเงินเองเราก็อาจจะมองว่าทุกคนคือของใครก็คือของครอบครัวแหละนะฮะแต่ว่าพอมีโควิดมาเราก็ต้องมามองแตกต่างกันขึ้นเยอะครับเพราะว่าการที่จะมี operation ที่มีความ efficient มีความ lean เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ารายได้มันหายไปเยอะใช่ไหมครับก็ต้องมาดูกันแบบละเอียดเยอะขึ้นว่าโอเคเราก็จะแตกมาว่าฝั่งที่เป็นฝั่ง lifestyle นะครับก็ดูยากฝั่ง lifestyle ก็จะมี the commons นะครับซึ่งจะเป็นแบบห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กแล้วก็มี little p ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับทางด้านกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กตรงนี้ก็จะแยกเป็นห้องหนึ่งสองห้องที่เหลือก็คือห้องที่เป็นห้องกาแฟนะครับทาง brand roots ก็คือว่าโอเคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคาเฟ่เกี่ยวกับกาแฟอันนี้เราก็มาดูยากกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนฟู้ดซึ่งก็คือจะเป็นร้านโรสเองร้านออฟเคนเองหรือว่าการทำ delivery อะไรต่างๆคือต้องมาเริ่มมองแยกกันมากขึ้นและดูว่าเราจะจัดการแต่ละส่วนยังไงให้มีความ efficient และมีความ lean ที่สุดถ้าจะเป็นไปได้พูดถึงฝั่งไลฟ์สไตล์ก่อนแล้วกันซึ่งต้องบอกว่าแบบยากและเหนื่อยมากนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นทางพี่สาวของผมชื่อคุณเต๋านะครับเป็นคนดูแลอยู่ก็เราก็ต้องมองว่าแบบเพราะเราเป็นผู้เช่าด้วยเราก็รู้ถึงความยากลำบากของผู้เช่าอะไรเงี้ยครับในช่วงที่แบบว่ามีล็อกดาวน์หรือมีการปิดตัวไม่ว่าจะน้อยหรือเยอะอะไรเงี้ยถ้าใครเปิดไม่ได้เราก็ไม่คิดค่าเช่าเราก็รู้แหละว่าทุกคนก็ลำบากกันหมดมันก็ทำให้รายได้เข้ามาน้อยลงเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้การบริการวาเล่ในการดูแลจัดการตึกก็ต้องลดค่าใช้จ่ายลงมาเพื่อมาทำให้มันมีผลกระทบน้อยที่สุดมีการติดลบในตรงนั้นน้อยที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าการที่เราเป็นทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าอ่ะเราก็มีempathy กับคนกลุ่มนี้เยอะครับก็เลยทำให้ business ก็มี impact เยอะในส่วนที่เป็นกาแฟเนี่ยแอบโชคดีนิดนึงหน้าร้านปิดไปแต่ว่าออนไลน์มี growth delivery โตขึ้นมันก็มีการแบบ balance กันมาจริงๆเลยบอกว่าในห้องเนี้ยค่อนข้างจะ stable ที่สุดใน16เดือนที่ผ่านมาแล้วมี growth ในบางส่วนอะไรเงี้ยครับก็เลยเรียกว่าโชคดีไปทีมนี้ก็เลยเหมือนกับในห้องนี้โอเคนะก็อาจจะไปช่วยข้างๆบ้างในส่วน food เนี่ยจะเป็นส่วนที่แบบ tricky สุดและยากสุดเพราะว่าที่ผ่านมาองค์กรเราก็แบบเป็นธุรกิจที่ได้รายได้มาจากหน้าร้านเยอะแล้วหน้าร้านของร้านโรสหรือว่าร้านออคเคนอย่างเงี้ยโอ้พนักงาน50คนต่อร้าน30คนต่อร้านอะไรเงี้ยครับคือรวมๆกันแล้วฝั่งฟู้ดก็แบบมากกว่า200กว่าคนอันเนี้ยก็พูดจริงว่าก็มีความหวังแล้วนะว่าปีที่แล้วว่าเฮ้ยเราจะผ่านไปด้วยกันได้เรายอมเจ็บจากส่วนอื่นๆเพื่อมาโปะในส่วนนี้แต่ว่าทีมต้องไปด้วยกันได้แต่ว่าต้องบอกครับว่าหนักมากนะฮะเพราะว่าการที่แบบบริษัทขนาดเราซึ่งเล็กถึงกลางต้องมาแบกรับภาระของค่าใช้จ่ายทั้งไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าของหลายๆที่ที่ก็ลดบ้างแต่อาจจะลดไม่เยอะหรือว่าค่าคน 100% เนี่ยมันก็เหนื่อยแล้วต้องบอกว่าการที่ดู finance ตอนแรกดูเป็นภาพรวมตอนนี้ต้องเริ่มมาดูแยกแล้วก็ต้องดูว่าในตอนนี้เองซึ่งเรามีแบบทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเงินทุนที่มีน้อยลงแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้แต่ละส่วนเนี่ยมี loss น้อยที่สุดและสามารถไปต่อข้างหน้าได้ในสถานการณ์นี้ผมว่ามันไม่ใช่จบแบบ120วันอะไรเงี้ยครับมันน่าจะนานกว่านั้นอีกเยอะก็ต้องอยู่ไปให้ได้เพื่อจะกลับมาได้ในโมเมนต์นั้นครับการแบ่ง BU ธุรกิจแบบนี้ที่เป็นไลฟ์สไตล์เป็นฟู้ดเป็นคาเฟ่แล้วก็จัดการทีละอันให้มันอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอันนี้ข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรผมเข้าใจว่ามันก็จะอาจจะทำให้เราโฟกัสได้มากขึ้นถูกไหมครับแล้วก็อาจจะเห็นตัวไหนที่มันพอไปได้ก็โกดไปเลยตัวไหนที่อาจจะต้องช่วยก็จัดการมันไปก่อนอันนี้คุณเต้เล่าให้ฟังหนึ่งว่าพอเราเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันช่วยเราในการเดินหน้าต่อยังไงมันช่วยให้เราเห็นว่าเราควรจะหยุดอะไรเราควรจะเลิกอะไรคือหยุดเนี่ยจะหยุดชั่วคราวนะครับเราควรจะเลิกทำอะไรเลยเราควรจะไปลุยเรื่องอะไรผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตอนเนี้ยภาพมันก็ชัดขึ้นแล้วล่ะว่าเราควรจะไปลุยเรื่องอะไรหยุดเรื่องอะไรหรือว่าเลิกเรื่องอะไรผมว่าคนที่ทำธุรกิจอาหารน่ะเราไม่ได้เป็นคนที่ทำด้วยหัวอย่างเดียวหรอกถ้าเราคิดว่าเราจะมาสร้างกำไรอย่างเดียวหรือว่าใช้หัวในการทำธุรกิจอย่างเดียวอ่ะมันผมว่ามันไม่ใช่ธุรกิจที่คุณอยากอยู่หรอกคนที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยเราทำเพราะใจเยอะเราทำธุรกิจเพราะใจเยอะเราทำธุรกิจเพราะความรักเยอะเราทำธุรกิจเพราะเราแคร์เกี่ยวกับคนเยอะจริงๆแล้วเรื่อง finance มันก็มาบอกให้เรารู้ว่าการตัดสินใจที่ถูกทางด้านการตัดสินใจด้วยสมองเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องมาขัดกับการที่ทำธุรกิจด้วยหัวใจด้วยในบางทีอะไรเงี้ยครับแต่มันก็คือบาลานซ์ครับที่ตอนนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆว่าเราก็ต้องไม่ใช่หัวใจอย่างเดียวนะ
แต่ว่าในเวลาเดียวกันผมก็ไม่อยากจะเป็นธุรกิจที่จะมีแต่การตัดสินใจด้วยเรื่อง business อย่างเดียวด้วยเหมือนกันก็ต้องอะไรที่พยายามจะแบ่งแยกรู้แล้วนะว่าต้องหยุดอะไรต้องทำอะไรต่อต้องลุยเรื่องอะไรก็จริงแต่ว่าก็ยังมีบางอย่างที่ต้องพยายามเก็บรักษาไว้เพราะมันเป็น value มันเป็นอะไรบางอย่างที่เราสร้างไว้ก็อาจจะต้อง pause ไว้ก่อนเพื่อที่จะกลับมา rebuild หรือว่ากลับมา continue มันใหม่ได้ในอนาคตอะไรเงี้ยก็ยังมีเหลือหัวใจอยู่บ้างครับแต่ว่าก็เจ็บเยอะครับใน3ปีที่ผ่านมาใน16เดือนที่ผ่านมาครับก็พอพูดถึงหัวกับใจไปแล้วครับอยากจะพูดถึงสิ่งที่มันจริงๆมันหล่อเลี้ยงมันคือเส้นเลือดหลักไปแหละก็คือเรื่องของเงินผมไม่แน่ใจว่าปกติแล้วคุณเต้มีวิธีการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงคืออาจจะดูแลด้วยตัวเองแล้วก็มีการทำเงินทุนสำรองหรือเปล่าว่าเราจะอยู่ได้6เดือน12เดือนมีคนเป็นคนมองอย่างนั้นไหมหรือว่าจริงๆไปกู้ธนาคารมาเพื่อจะไปลงทุนเพิ่มหรือในช่วงที่ผ่านมามีการเข้าไปขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินยังไงบ้างครับไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายนะครับแต่ก่อนโควิดเนี่ยครับเป็นปีที่เราแบบตัดสินใจว่าเราจะเปลี่ยนจากธุรกิจที่เป็นธุรกิจในครอบครัว 100% เป็นการที่ให้คนอื่นเข้ามาลงทุนด้วยนะครับซึ่งเราก็มีการเหมือนกับขายหุ้นในบริษัทออกไปประมาณ 20% เรียกว่าจำเป็นครับเพราะว่าเรามีความต้องการจะขยายสาขามีความที่ต้องการที่จะขยายตัว Central Support เพื่อเอาไว้เตรียมตัวในการแบบเดินไปต่ออันนี้คือก่อนโควิดนะก็เลยมีเงินทุนเข้ามาในบริษัทก้อนนึงซึ่งเป็นก้อนใหญ่พอสมควรซึ่งก็ลงทุนไปในหน้าร้านส่วนนึงต้องบอกว่าพอโควิดเข้ามาแล้วมี impact ต่อธุรกิจเราจริงๆอ่ะเราโชคดีที่เรามีเงินก้อนนั้นที่คอยเลี้ยงดูเราไปซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าแบบอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับ6 7เดือนอย่างดีก็อาจจะ8เดือนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผู้ลงทุน investor กลุ่มนั้นเนี่ยเข้ามาช่วย support เราและเชื่อมั่นในตัวเราก็เลยทำให้เรารอดแบบเวฟแรกเวฟแบบในช่วงความยากลำบากในช่วงแรกๆได้แต่ว่าในการบริหารการเงินทั้งหมดเนี่ยก็เป็นธุรกิจในครอบครัวอยู่ดีอะไรเงี้ยครับผมก็มีทั้งพี่สาวมีคุณพ่อที่คอยช่วยดูแลคอยช่วยให้คำปรึกษาในการที่เราจะธุรกิจควรจะไปยังไงต่อคอยมอนิเตอร์ทางด้านเรื่องไฟแนนซ์ว่าเรามีรันเวย์ในการทำธุรกิจต่อไปอีกขนาดไหนในแต่ละช่วงแล้วถ้าเกิดช่วงไหนที่ถ้าพูดจริงตอนช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็แบบพูดจริงว่าก็ใกล้หมดจริงๆครับเราก็เลยต้องไปหาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเข้ามาในธุรกิจของเราแต่ว่าคราวนี้อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ในเชิงที่ว่าไม่ได้เข้ามาซื้อหุ้นในบริษัทแต่เป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะเอาแบรนด์ของเราบางแบรนด์เนี่ยไปขยายต่อได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นแบบกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจที่เราก็ต้องทำเข้ามาเพื่อให้เรามีหนึ่งคือมีรันเวย์มากขึ้นจากเงินทุนที่อาจจะได้เข้ามาเพิ่มเติมหรือว่ามีอนาคตให้กับธุรกิจของเราในบางแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทางด้านเรื่องคำปรึกษาทางด้านฟินแลนซ์เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่แบบในครอบครัวคุณพ่ออาจจะเป็นมาจากสายแบ็กกราวด์ฟินแลนซ์อยู่แล้วคุณพ่อก็ช่วยไปเยอะนะครับแต่ว่าต้องพูดจริงว่ารีซอร์สทางด้านทุนเองเนี่ยต้องขอบคุณที่แบบมีคนที่อยากจะเอาแบรนด์ของเราไปขยายต่ออันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนแบงค์ที่เราทำงานด้วยกันมาหลายๆแบงค์ก็ซัพพอร์ตในทั้งด้านซอฟต์โลนบ้างในช่วงที่แบบว่ามีการติดขัดจริงๆหรือเป็นช่วงที่ยากลำบากจริงๆซึ่งก็ต้องบอกว่าแบงค์ต่างๆที่เข้ามาช่วยเราตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเขาจริงๆเราก็ทำให้เรามีแบบรันเวย์เรามีแบบหนทางที่จะไปได้สั้นลงแน่นอนนะครับแต่มันก็ต้องกลับมากับเรื่องอื่นๆอยู่แล้วแหละอันนี้ก็ต้องรู้กันอยู่ว่าเราก็ต้องมีภาระเราก็ต้องมีสิ่งที่เราก็ต้องคอมมิตกับเขาที่เราต้องทำให้ได้นะครับซึ่งในการทำธุรกิจเราก็ต้องมีคอมมิตเมนต์กับหลายคนเราก็ต้องพยายามต้องทำให้ได้ให้กับทุกคนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นแรงกดดันมากขึ้นแต่ว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้มีวันนี้ด้วยเหมือนกันครับคุณเต้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าจากตอนแรกที่เราทำเป็นลักษณะแบบ family business แล้วพอมีเปิดทางให้คนเข้ามาถือหุ้นมากขึ้นเพื่อที่จะขยายกิจการรวมทั้งอย่างที่บอกว่าในช่วงที่เราเจ็บหนักๆมากๆปลายปีที่แล้วก็มีคนเข้ามาช่วยในเรื่องของเงินทุนทำให้มันสายป่านเราพอที่จะลากต่อไปได้เนี่ยจาก family business มาพอมันมีลักษณะแบบนี้เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราต้องปรับตัวมากน้อยแค่ไหนคือหมายความว่าทั้งในแง่ของดอกเบี้ยหรือว่าเงินทุนอะไรต่างที่เราต้องใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเราต้องคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นรวมทั้งผมก็จะว่าเราจะกู้ยืมเงินใครหรือว่ามีคนมาลงทุนเราก็ต้องมีตัวชี้วัดว่าอนาคตเราจะทำอะไรได้บ้างแน่นอนในช่วงนี้เขาคงเข้าใจเราแหละว่าเราคงจะต้องทำให้เราอยู่รอดให้ได้ก่อนแต่ถ้าเราจะอยากจะอยู่ยาวมากขึ้นตรงนี้คุณเต้มองยังไงครับคุณเต้บริหารจัดการความสัมพันธ์บริหารจัดการตัวเองกับผู้ที่ให้ทุนเรายังไงบ้างครับถ้าพูดถึงกลุ่มแรกก่อนแล้วกันนะครับผมเรียกว่าเป็นแบบAngel Investors เลยแล้วกันฮะเพราะว่าก็เป็นทั้งคนที่เคยเป็นลูกค้ามาก่อนแล้วมาเป็นแบบแฟนคลับของบริษัทเราจนถึงเพื่อนจนถึงนักลงทุนที่อาจจะมองถึงธุรกิจที่มี value ที่น่าสนใจแล้วกันนะครับผมว่าคนกลุ่มนี้เขาก็เข้ามาลงทุนกับเราแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับเราในตอนก่อนโควิดจะเข้ามาอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขามากๆในการบริหารจัดการเนี่ยผมว่าคนกลุ่มนี้เขา
เข้าใจในสถานการณ์อยู่แล้วล่ะถามว่าเขาอยากจะได้รีเทิร์นไหมในระยะยาวผมว่าเขาอยากได้แต่เขามองหลอกเกมกลุ่มนี้ผมว่าคงอยากจะเห็นการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนตัวเองในช่วงนี้มากกว่ารีซอลในช่วงนี้ซึ่งผมว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยแอคชั่นที่เราทำไปไม่ว่าจะเป็นการที่เราทำให้ตัวเองลีนขึ้นเอฟเฟชชั่นขึ้นในการที่เราหาวิธีในการขยายต่อไปโดยไม่ได้ใช้เงินทุนของตัวเองอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมว่าเป็นดิเรกชันที่ถูกต้องเป็น strategy ที่ถูกต้องซึ่งเขาก็คงรู้สึกสบายใจว่าโอเค 2-3 ปีนี้ยังไงก็คงไม่ดีหรอกแต่ว่าขอให้แบบให้เห็นการพัฒนาในทางด้านธุรกิจในช่วงที่ยากและในช่วงที่ดีถ้าเราลอดไปได้เดี๋ยวเราก็คงน่าจะไปได้ในเมื่อเรามี business model ที่เหมาะสมกับในอนาคตอะไรเงี้ยครับผมว่ากลุ่มนี้ก็โอเคทางด้านแบงก์เองตอนนี้ผมมองว่าแบบเขาก็คงมีความเป็นห่วงเราตอนนี้ปล่อยกู้ให้ใครตอนนี้ความเสี่ยงสูงทั้งนั้นใช่ไหมฮะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยก็ต้องบอกว่ามันยากจริงๆที่จะแบบว่าอย่างตอนนี้ทำให้ operation เราไม่ negative ให้มีกำไรนะพอหลังจากนั้นไปเนี่ยต้องไปจ่ายค่าพวก financing cost อะไรต่างๆก็กลับไปติดลบใหม่ละกู้มาตอนนี้ก็คือกู้มาเพื่ออยู่ได้แต่มันก็ดอกเบี้ยมันสูงมากผมว่าตรงนี้เองก็เป็นอะไรบางอย่างที่โอ้โหถ้ามีอะไรมาช่วยเหลือไม่ต้องจ่ายเยอะช่วงนี้ได้ก็ดีครับมันก็ทำให้เรามีสายป่านยาวขึ้นแต่ว่ายังไงตอนนี้เราก็ต้องพยายามทำให้เต็มที่แหละเพื่อจะจ่ายให้ครบให้ตรงเวลาในทุกครั้งแล้วเวลาเขามีโปรแกรมพักหนี้พักดอกอะไรมาถือว่าช่วยไหมครับในการช่วยไม่ว่าจะภาครัฐหรือว่าสถาบันเนี่ยละกันซึ่งก็มาจากภาครัฐซะเยอะนะครับมันเป็นอะไรที่มันมาเร็วไปเร็วอะครับทั้งที่สถานการณ์เนี้ยมันไม่ใช่สถานการณ์ที่จะจบเร็วๆเนี้ยใช่ไหมฮะผมว่า ดีที่ยังมีแต่เรามามองโลกในความเป็นจริงกันนะเหอะว่ามันสิ่งนี้มันไม่ได้จะจบภายในเดือน2เดือนหรือ30วันหรือว่า45วัน มันจะไปอีกยาวเลยถ้าจะทำมาทั้งทีแล้วอยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีโอกาสได้ที่จะโฟกัสในการรีบิลด์ธุรกิจกลับมาจริงๆและรีไดเรกธุรกิจกลับมาจริงๆอ่ะให้เข้าไปเลยแบบ3เดือนให้เข้าไปเลย6เดือนให้เข้าไปมีเวลาได้ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้ที่ว่าพอหมด1เดือนนี้แล้วฉันจะมาจัดการเรื่องนี้ยังไงดีอะไรเงี้ยครับผมว่าตอนนี้มันเป็นการที่ผู้ประกอบการระดับเล็กที่มีเงินทุนน้อยเนี่ยจะต้องมามองว่าเราจะไปดับไฟแล้วไปต่อสู้กับแบทเทิลที่มันเป็นอะไรที่มันระยะสั้นมากๆเยอะมากแล้วมันทำให้เราไม่สามารถจะมองระยะกลางหรือยาวได้จริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าจะช่วยได้ผมว่าช่วยได้คือรู้นะว่าสถานการณ์ไม่จบเร็วให้เขาไปเลยนะครับให้เขามีเวลาที่จะแบบมีภาระน้อยลงและมีเวลาคิดเยอะขึ้นอันนี้ครับคงเป็นอะไรบางอย่างที่ทางสถาบันการเงินจะช่วยได้ผมว่าจะช่วยตรงนี้ได้ดีแหละครับครับคือมองเหมือนโลกตามความเป็นจริงในสงครามที่มันยาวมากๆเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือก็ควรจะมีความ relevant เนาะคือยาวตามไปตามนั้นด้วยนี่ขอถามนิดนึงครับว่ามองอนาคตยังไงเราคุยเรื่องอดีตไปแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงปัจจุบันกำลังต่อสู้อะไรต่างๆคุณได้มองอนาคตหลังจากนี้ยังไงทั้งในแง่ของซีนาริโอของตัวสถานการณ์โรคเองนะซีนาริโอของตัวพฤติกรรมผู้บริโภคเองแล้วก็ตัวสถานการณ์ธุรกิจของตัวเองเนี่ยจะมีกลยุทธ์ที่จะมุ่งไปสู่อนาคต6เดือน12เดือนข้างหน้าเนี่ยพอที่จะเห็นทางไหมครับจะทำอะไรบ้างในเรื่อง food delivery trend เนี่ยผมว่ายังไงอันเนี้ยมาแบบไม่ใช่น้ำจิ้มแล้วล่ะมันคือต่อไปในอนาคตผมมีความเชื่อจริงๆว่าถ้าเกิดคุณจะอยู่ในวงการ F&B นะครับคุณจะเป็นแบบแค่ร้านอาหารอย่างเดียวไม่ได้คือเปิดแค่หน้าร้านอย่างเดียวแล้วรอคนเดินเข้ามาไม่ได้คุณต้องเป็นแบรนด์ที่มีความแบบไดนามิกมากขึ้นไม่ว่าไปหน้าร้านยังไงอันเนี้ยเดี๋ยวกลับมาแน่นอนแต่เวลาเนี้ยมันแค่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่คุณก็ต้องมีประสบการณ์อะไรที่แตกต่างกันจริงๆกับคนอื่นเพื่อจะทำให้คนเนี่ยอยากจะเดินทางไปหาคุณเมื่อเวลามันเหมาะสมแต่เรื่อง delivery เองเนี่ยผมว่ามันก็ต้องมามองว่าคนเนี่ยจะสั่งอาหาร delivery เนี่ยเขาต้องคิดถึงคุณแล้วต้องรู้ว่าเขาอยากจะเลือกคุณเพราะว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องมีความแตกต่างมีจุดเด่นอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยเป็น top of mind ของลูกค้าแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมว่ามันไม่ใช่แค่ 5% 10% แล้วล่ะมันคงเป็นส่วนที่ใหญ่ขึ้นในธุรกิจของร้านอาหารในอนาคตผมเป็นคนที่อยากจะมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วนะถึงแม้ว่ามันจะเป็น16เดือนที่แบบว่ายากลำบากมากๆแต่ผมเชื่อว่าเราก็จะผ่านมันไปได้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่โควิดสอนเราครั้งนี้เราอย่างน้อยแบบรอบนี้แล้วกันก็คือว่าสถานการณ์นี้โรคเนี้ยไม่ได้จะหายไปเร็วๆนี้หรอกคือเราต้องอยู่กับมันได้ถ้าการบริหารจัดการทางด้านเรื่องวัคซีนเข้ามายิ่งรวดเร็วขนาดไหนก็น่าจะยิ่งช่วยทุกคนได้เร็วมากขึ้นแต่ดูจากสถานการณ์นี้แล้วเนี่ยคิดว่าในปีนี้ยังไงก็ยากครับที่จะกลับมาฟื้นได้ผมว่าอย่างเร็วที่สุดจริงๆอ่ะก็ปลายปีอาจจะเริ่มกลับมาเปิดอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มกลับมาเปิดในส่วนร้านอาหารก็ต้องมีสเต็ปที่ทางรัฐบาลจะมีมาให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่อยๆเปิด 25% เปิด 50% เปิด 75% กว่าจะกลับมาเปิดฟูลได้หมดควอเตอร์1ปีหน้าละ
คือไม่ได้มองแบบว่าเข้าข้างตัวเองละผมมองว่าในโลกความเป็นจริงไม่ต่ำกว่า 6-8 เดือนกว่าที่จะกลับมาเรียกว่าหายใจหายคอได้กลับมาปกติในระดับหนึ่งไม่ได้เหมือนก่อนโควิดนะครับแต่ว่าเรียกว่าได้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมว่าก็ต้องเตรียมตัวต้องสร้างสายป่านและรันเวย์ให้ตัวเองมียาวถึงจุดนั้นอะไรที่ต้องหยุดไปก่อนพอสไปก่อนได้ก็ต้องพอสไปก่อนอะไรที่ดีแล้วเติบโตได้ก็ทำไปก่อนในความที่แบบต้องมีความระมัดระวังผมว่าเรื่องโรคเนี่ยยังไงก็อยู่กับเรานะครับในทางด้านธุรกิจเองเนี่ย6-8 เดือนอย่างเร็วกว่าจะกลับมาแต่ว่าผมก็เชื่อว่ายังไงก็กลับมาคือยังไงเรื่องอาหารน่ะคือคนก็ต้องกินยังไงคนก็ต้องดื่มเรื่องการที่คนจะออกมาแฮงเอาท์มาโซเชียลแกเทอริ่งเราเป็นโซเชียลแอนิมอลยังไงคนก็ต้องออกมาเจอกันเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ห่วงในลองเทอมว่าร้านอาหารที่เป็นหน้าร้านจะอยู่ได้หรือเปล่าหรือว่าคอมมูนิตี้สเปซอย่าง The Commons อย่างเงี้ยจะอยู่ได้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็คงมีเวลาของมันที่จะกลับมาแต่ในระหว่างนี้เองเนี่ยเราคงต้องมามองจริงๆว่าเราเก่งเรื่องอะไรความยูนิคหรือความพิเศษความแตกต่างของเราคืออะไรและจริงๆแล้วอ่ะใน6-8 เดือนข้างหน้าเนี่ยเรายังอยากจะทำเหมือนเดิมกับที่เราเคยทำมาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมาโฟกัสในสิ่งที่เราทำเก่งจริงๆแล้วบางเรื่องที่เราไม่เก่งหรือบางเรื่องที่เราอ่ะไม่ควรจะทำอ่ะเราหาพาร์ทเนอร์เข้ามาทำได้ไหมเพราะว่าในระยะยาวอ่ะผมมองว่าถ้าจะอยู่ไปได้อ่ะเราคงไม่สามารถเป็นทุกอย่างและทำทุกอย่างได้ตัวเองเราคงต้องหาคนที่จะเข้ามาช่วยทำอะไรบางอย่างที่เราไม่เก่งหรือว่าเราไม่มีแต่ว่าโฟกัสในเรื่องที่เราทำได้ดีให้ดีมากขึ้นในดีในส่วนของเราได้แบบยิ่งมากกว่าเดิมอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอาท์ลุคของในอนาคตของผมแล้วกันว่าคงจะเป็นอย่างนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเห็นธุรกิจหลายธุรกิจเข้ามาจอยทำอะไรด้วยกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเทคโอเวอร์เป็นพาร์ทเนอร์ชิพใหม่ๆหรือเป็นการที่ตัวเองแบบดาวน์ไซส์ในแอเรียของการทำธุรกิจของเรามาโฟกัสในเรื่องอะไรมากขึ้นแล้วทำตรงนั้นในจำนวนที่เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าอาจจะเป็นเอาลุคที่ผมเห็นในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของตัวเองคอมมอนส์เองเนี่ยเราก็กลับมามองแล้วกันว่าจริงๆแล้วเราคือสถานที่หรือจริงๆแล้วเราคือคนสร้างคอมมูนิตี้เราอ่ะไม่ได้ชอบนะที่ต้องไปวิ่งหาที่ต้องไปวิ่งหาเงินทุนเข้ามาสร้างสถานที่นึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องมาแมเนจสถานที่นั้นด้วยแบบโอ้โหคอสเสียไปหมดจริงๆเราคือคนที่อยากจะสร้างคอมมูนิตี้ที่มีคนที่มีความคิดคล้ายๆกันเข้ามาอยู่ด้วยกันเข้ามาแชร์ไอเดียกันเข้ามาแฮงเอาท์กันพาเวนเดอร์ที่มีความแตกต่างเข้ามาอยู่ด้วยกันกับที่มีอยู่ในตลาดจริงๆแล้วเราไม่ต้องเป็นผู้ลงทุนก็ได้นี่เรารู้นี่ว่าเรามี property developer เยอะแยะหมดเลยที่ตอนนี้มีสถานที่แต่ว่าไม่มีคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็เป็นแบบเหมือนกับ mindset ที่เราต้องเริ่มเปลี่ยนไปแล้วว่าเฮ้ยเราอาจจะทำน้อยลงนะแต่ในการที่เราเป็น content creator เป็น community creator เราจะทำยิ่งให้มันยิ่งดีขึ้นก็ได้หรือว่าฝั่ง roots เองอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแบบเราต้องเป็นคนที่จะต้องระดมเงินทุนมาแล้วมาสร้างหน้าร้านอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราจะมาโฟกัสกับเรื่อง supply chain เรื่องการ develop ตัวแบรนด์เรื่องตัว product ให้ยิ่งดีมากขึ้น train barista ให้เก่งเยอะขึ้นแล้วจริงๆเราอาจจะ partner กับคนที่อาจจะแบบอยากไปเปิดร้านควบคู่กับเราเขาอาจจะเป็นเจ้าของสถานที่นั้นเป็นเจ้าของแอสเซทนั้นนะแต่ว่าต้องเติบโตในดิเรกชันที่เป็นดิเรกชันของรูทที่ยังต้องแคร์เกี่ยวกับเกษตรกรและคนที่ทำงานมากที่สุดอะไรเงี้ยครับคือผมว่าเราต้องเริ่มมามองตัวเองว่าเราอยากจะลงทุนในเรื่องอะไรเราอยากจะโตไปในรูปแบบไหนแล้วเราหาคนที่จริงๆก็ต้องการสิ่งนี้ด้วยกันเหมือนกันหรือเปล่าแต่มาจับมือกันแล้วหาทางโตไปด้วยกันได้ยังไงได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมโอ้สิ่งที่คุณเต้พูดจริงๆมันคือการรีอิมเมจินตัวเองเลยนะครับคือการรีอินเวนต์ขอบเขตboundary ที่เรามีอยู่ไม่ใช่แค่ทำ property อย่างเดียวแล้วไม่ใช่แค่ทำแค่ร้านกาแฟแต่เอาองค์ความรู้ซึ่งมันคือคอนเทนต์ออกไปกระจายส่วนอื่นโอ้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ว่ามันจะขยายแล้วไปทำอะไรได้บ้างนะครับทีนี้มาถึงสุดท้ายแล้วกันนะครับพอพูดมารู้สึกว่าคุณเต้เป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริงนะครับ realistic แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความหวังอยู่ก็คือยังพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วก็ต่อสู้ไปในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้เลยอยากให้คุณเต้พูดถึงความหวังนิดนึงหรือการให้กำลังใจผมไม่แน่ใจว่าปกติให้กำลังใจตัวเองยังไงให้กำลังใจทีมงานยังไงอาจจะแชร์ให้กับทุกท่านนะครับว่าปกติร้านอาหารแบบเราที่เหนื่อยจริงๆครับยากลำบากจริงๆเราสร้างกำลังใจให้ตัวเองยังไงเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านครับตอนนี้ทุกคนคงมีทั้งความเหนื่อยล้ามีทั้งแบบรอยแผลจากสถานการณ์โควิดเองหรือว่าความตอนนี้อาจจะเป็นอีก feeling นึงคือแบบเริ่มเบื่อเริ่มเหนื่อยเริ่มไม่รู้ว่าตัวเองจะทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยฮะคือผมว่าผมเข้าใจได้ครับผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นอาจจะมองแล้วกันว่า
จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดอะไรที่คุณทำมาไม่ว่าจะกี่ปีก็เหอะแล้วมันเคยประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันคงมีสาเหตุละที่สิ่งนั้นอ่ะมันประสบความสำเร็จที่มันเป็นสิ่งที่คนต้องการเป็นสิ่งที่ดีมันคืออะไรลองกลับไปคิดดูอีกทีนึงว่ามันคืออะไรเหรอที่พาให้เรามาถึงจุดนี้ได้เหมือนกับให้กำลังใจตัวเองนิดนึงนะอย่าลืมนะว่าคุณก็ทำสิ่งมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าอะไรบ้างแล้วคุณก็ยังมีสิ่งนั้นอยู่เก็บตรงนั้นไว้นะครับว่ามันคงมีเวลาที่สิ่งนั้นจะกลับมาดีได้อีกทีมั้ยอาจจะต้องมีการ reimagine rework หน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่า spirit ตรงนั้นหรือว่าแก่นของตรงนั้นน่ะมันยังคงมีความดีและไปต่อได้อยู่ก็อีกอันนึงก็คืออาจจะมองบุคคลรอบข้างตัวคุณละกันที่คอยให้กำลังใจแล้วคอยสนับสนุนแล้วคอยสู้มากับคุณอะไรเงี้ยครับผมว่าตรงนั้นน่ะคือ drive ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมนะครับเพราะว่าในการที่แบบเป็นเจ้าของธุรกิจเองเป็น co-founder กับทางคุณวิชรีทางพี่เต้าที่แบบว่าก็ต้องรับภาระและรับความกดดันทุกอย่างอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เหงาแหละแล้วก็ต้องพยายามเก็บอะไรบางอย่างไว้ไม่บอกคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นเป็นห่วงแต่มันก็เป็นภาระของเราเองใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราคงมีคนรอบตัวอีกเยอะนะที่เขาอยากจะช่วยเราที่เขาจะเต็มที่ไปกับเราแต่ถ้าเกิดเรากลับมามองเขาเราให้โอกาสเขาเรา appreciate เขาเนี่ยผมว่าเราจะมีแรงที่จะสู้ในสงครามอันนี้ซึ่งคงไม่จบเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืม appreciate คนรอบตัวนะครับที่เขาคอยให้กำลังใจและคอยอยู่กับเราเพราะว่าจริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต